เอาปัจจุบันนี้แมนเฮามาฮอดบางเบียงไงเนาะเขาออกจากบ้าน6โมงเช้าเดี๋ยวนี้เวลาประมาณ8โมงของวันที่28เดือน11ปี2020เขามาฮอดจุดรวมตัวของบริษัท Green Discovery เนาะเขาจะตื่นเต้นเพราะว่ามาฮอดนี่หัวใจเขาเต้นสูบสิทธิ์เขาจะไปสัมผัสเบิ่งว่าแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้งามแท้หรือบ่งามเขาไปสัมผัสกันก่อนที่เขาจะข้ามน้ำสองมันมีเหือให้เขาขี่แต่ว่าเขาตื่นเต้นหลายเขาลอยข้ามน้ำสองข้ามน้ำสองไปเขายางมานี่อยู่ได้กิโลหนึ่งเหลืออีก 3.5 กิโลจะฮอดจุดแต่งของเที่ยวที่เขาจะไปน้ำตกบ่ไกลบ่ไกล 3.5 กิโลตอนเขาขึ้นไปเนาะเขาไปเห็นหน้าผาเนาะหน้าผานี่คือกับฝ่าเงินเขาฝ่าตึกเนาะเขาคิดว่าเขาจะขึ้นได้ยังไงเขาก็อยากเขาก็ย่านอยู่ได้เนาะแต่ว่าเขาก็ยังพิสิทธิ์ได้เนาะสุดยอด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 ไปการประชุมไทยครั้งนี้เขาก็ได้ประทับใจที่ได้ไปเห็นตาน้ำแถมเนาะอยู่ตัววังเวียงชาเลนจ์นี่ตัวนี้แหละเขาได้ประทับใจหลายเนาะงามงามงามหลายตาแล้วก็อยู่เทิงหันเพิ่นจะมีแคมป์แล้วก็มีทุกอย่างเซอร์วิสให้เขาพิเศษนี่แม่นว่าเขาได้เหลียวลงมาเขาได้เห็นภูสองหน่วยภูสองหน่วยก็คือมันจะแบบซนกันแบบนี้แหละเวลาเขาเหลียวลงไปเนาะเขาเห็นจุดที่เขาย่างเข้ามาเลยเนาะย่างเข้ามาประมาณนี้เขาประทับใจเขาอยากให้ทานไปลองสัมผัสเบิ่งว่าสิ่งที่เขาไปมาเนี่ยว่ามาคนหนาวคนหนาวลุกเลยเนาะนี่คนหนาวเลยคนหนาวขึ้นเลยนี่บอกคนหนาวแตกเลยเนาะนี่มันเป็นความประทับใจของเขาที่แท้จริงเนาะเขาได้ไปสัมผัสมาแล้วเนาะเขาจึงรู้คุณค่าของการเดินทางไปเที่ยวภายในมือเดียวมันเห็นให้เขามีความรู้สึกแกร่งขึ้นกว่าเก่าย้อนอย่างย้อนเฮาได้ไปเห็นอันที่ค้นหาอันที่สวยงามอันที่เฮาบ่เคยเห็นเนาะเฮาอยากให้ท่านไปลองสัมผัสเบิ่งคือเฮา